ทางคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขยาเสพติดได้มีการจัดวงเสวนาขึ้นมาวงหนึ่งน่าสนใจมากครับเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่ในวงนี้ต่างเห็นด้วยให้มีการนำพืชกระท่อมเนี่ยออกจากบัญชียาเสพติดนะครับส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับทางสสเขต7จังหวัดสงขลาพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกกรรมการวิสามัญพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษคุณณัชนนท์ศรีก่อเกื้อได้จัดกิจกรรมจิบน้ำชายามบ่ายที่ร้านน้ำชาบ้านทุ่งแหลตำบลนาหมอศรีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครับเพื่อเป็นการรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนก็มีทั้งในอำเภอนาทวีสาธารณสุขอำเภอนาทวีตัวแทนเรือนจำผู้ใหญ่บ้านกำนันชาวตำบลส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างมากพร้อมเสนอแนะประโยชน์และโทษของพืชกระท่อมอย่างหลากหลายส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะครับกับการนำพืชกระท่อมออกจากกฎหมายยาเสพติดให้โทษคุณณัชนนท์มองว่าวงเสวนานี้ถือว่าเป็นความสำเร็จในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเดี๋ยวทางคณะกรรมการจะได้ใช้ทุ่งแหลโมเดลนำร่องเก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดอื่นๆเพื่อประกอบการพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษต่อไปครับวันขึ้นปีใหม่แบบนี้พาคุณผู้ชมไป